ขอเรียนเชิญคุณจอยร่วมมิตรนะครับเป็นผู้เชิญรางวัลครับขอชุดคุณขอเชิญคุณใบเฟิร์นสุทธิยาจากเวทีไม้ทองคำเป็นผู้เชิญช่อดอกไม้ครับค่ะแล้วก็ขอกราบผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ใครเอ่ยสั่นเหมือนกันค่ะโอ้คุณเสรีรุ่งสว่างค่ะผลงานเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนสังกัดสิงโตคำรามค่ะโดยพี่ชัยสิทธิ์ประเสริฐนะครับยินดีด้วยนะคะโอ้โหเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งที่มาแบบนะเพราะมากแรงมากจริงใจมากเลยค่ะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใช่ค่ะขอเชิญผู้เฒ่าสองท่านนะครับเชิญเลยครับอย่าไปเรียกยังงาพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างครับพี่ชายศิริประเสริฐนะครับค่ะแล้วก็อาจารย์อ้วนนครชัยศรีด้วยนะครับขอเสียงมือไปทั้ง3ท่านด้วยครับสิงโตคำรามนะครับขอเชิญแสดงความรู้สึกนิดหนึ่งครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนหนึ่งต้องขอบคุณคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดผมเองก็ไม่ค่อยวันนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยพูดอะไรไม่ค่อยถูกวันนี้พี่พยัพคำพันธ์นะครับก็บอกว่าวางไม้ไปเที่ยวไปเป็นเพื่อนหน่อยบอกไปไหนมารายการลูกทุ่งคอมพิวเตอร์ลูกทุ่งอวอร์ดพี่ชัยก็โทรมานะครับนะบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยนี่ไม่มีเพื่อนเลยผมก็บอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับแต่ไม่นึกเลยว่าวันนี้ที่จะมาได้รับรางวัลนะครับคือมาเป็นเพื่อนนะฮะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการและขอบพระคุณพี่ชัยนะฮะสิประเสริฐสิงโตคำรามคำรามจริงๆครับนะฮะก็ต้องขอบคุณทางด้านนี้ผมก็เป็นคนเล่นตบมือดังๆให้สองท่านด้วยครับอ้วนนครชัยศรีพี่ชัยศรีประเสริฐนะครับสิงโตคำรามคำรามจริงๆครับและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ผมไม่เคยนึกเลยที่ผมจะได้นะครับก็ยังไงต้องพี่พูดมั่งอ้วนพูดดีกว่าขอบคุณครับแบ่งกันครับขอบคุณมากครับก็ผมก็วันนี้ก็พาเสรีมาถึงวันนี้ครับครับอ้วนคุณอ้วนมั่งสวัสดีครับโอ้โหพูดยาวจังพูดยาวจังครับผมต้องขออธิบายนิดนึงขอพูดยาวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพ
พลงที่ผมร้องมา40กว่าปีนะที่ได้บันทึกเป็นเสียงประมาณ 4,000 กว่าเพลงนะครับก็คุณอ้วนนี่เขาผสมผสานเอาเล่นเพลงได้ผสมผสานมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะจริงครับนะฮะคือตัวเองร้องมา 4,000 กว่าก็ชอบอยู่นะแต่ว่าเพลงนี้มันเข้าบรรยากาศแล้วก็อย่างคือผสมผสานเพลงสากลแล้วก็ดนตรีไทยนะฮะแล้วบริษัทสิงโตคำรามโดยวิชัยมอบมาให้ผมนะฮะก็โดยความบังเอิญทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าผมเดินทางไปบันทึกเป็นเสียงวิชัยบอกร้องเพลงให้เพลงหนึ่งเพลงอะไรพี่เปลวไฟที่ปลายเทียนบอกให้พี่ชื่อเพราะดี2วันครับบันทึกเป็นเสียงเสร็จก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบริษัทสิงโตคำรามนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่พยัคฆ์คำพันธ์วันนี้ที่แต่งเพลงให้ผมด้วยนะครับเสรีขอพรที่เอาประกวดกันทุกวันนี้นะฮะก็ขอบคุณพี่พยัคฆ์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านผมเองเป็นนักร้องมาจะบอกว่าดังเองคงเป็นไปไม่ได้ถ้าแฟนเพลงไม่ฟังเพลงผมเพราะฉะนั้นรางวัลทั้งหมดผมก็มอบให้กับแฟนคลับเสรีลุงสว่างและพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับขอบคุณนะคะต้องบอกว่าพี่อ้วนพี่ต้อมพี่ชัยนี่หัวกะทิลูกทุ่งนะครับถูกต้องเลยค่ะขอบคุณยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะคะ